ลำดับการสักการะนะคะก็หอไหนหอแรกที่เราจะไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ให้บันทึกภาพนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายห้ามบันทึกภาพและวิดีโอเลยนะเนี่ยใช่ค่ะโอเคมากันต่อที่วัดเทพมนเทียนนะคะตรงโรงเรียนภารตะวิทยาลัยก็จะมีเทวาลัยอยู่ด้านในเหมือนกันเขาไปชมกันในนี่เหรอเจ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้สักการะพระพิฆเนศจตุรถีเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลวันเกิดของท่านนะคะขององค์พระพิฆเนศตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดเทพมนเทียนนะคะผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าด้านในเนี้ยเขาเป็นวัดนะคะพอด้านนอกก็จะเป็นลักษณะโรงเรียนเป็นนักเรียนนะคะเพื่อนๆพอเราขึ้นมาชั้นบนนะพอเราขึ้นมาชั้นบนก็จะเป็นพวกเทวสถานนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเทพเต็มไปหมดเลยแล้วเรามาจังหวะดีเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังสองทีเสียงมันดังตอนนี้ครูก็อยู่ที่วัดเทพมนเทียนนะคะพอดีเรามาจังหวะดีนะคะมีคณะหนึ่งเขาเป็นแบบศิลปินดารานักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำพิธีเสริมความปังแล้วก็เป็นช่วงของพระพิฆเนศจตุรถีด้วยแล้วก็จังหวะทางพราหมณ์ท่านกำลังสวดมนต์แล้วก็อารตีไฟนะเราปู่ก็เลยได้เข้าไปแจมเด้อคือแบบรับพลังงานในวันที่ 9.9 ก้าวหน้าอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆใครที่มาดูคลิปนี้ก็ขอให้เฮงปังๆร่วมกันนะคะแล้วก็ปูมาครั้งแรกตอนแรกคือไม่รู้เรื่องเลยนะคือเดินเข้ามาพี่สาวพามานะพี่สาวบอกด้านในเนี่ยข้างบนเป็นวัดแต่ว่าเรามองไปแล้วก็คือโรงเรียนน่ะมันจะใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้หรอก็คือเราไม่รู้เรื่องจริงๆเลยไงขึ้นมาด้านบนก็คือแบบพระพุทธรูปเกี่ยวกับเทวาลัยนะคะทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะก็คือเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีพราหมณ์ทําพิธีแล้วเขาก็จัดระมงระเบียบได้แบบดีงามมากเลยนะเพื่อนๆก็จะมีบทสวดมนต์ให้นะคะแล้วก็มานั่งสวดมนต์ตรงเก้าอี้ได้เลยแบบบางทีผู้สูงอายุมานะก็นั่งพื้นก็ไม่ถนัดใช่ไหมล่ะเขาก็วางเก้าอี้ไว้ให้เลยแล้วก็มีการสวดอะไรตลอดนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนดูช่วงนี้เมื่อกี้ทางวัดเขาบอกว่าถ้าปูตัดคลิปนี้ลงทันนะวันที่15เนี่ยเขาจะทำพิธีตอนช่วงบ่ายคือจะนำองค์พระพิฆเนศในวัดนะคะเอาไปลอยน้ำของช่วงเทศกาลพระพิฆเนศจตุรถีที่ว่าเป็นวันเกิดของพระพิฆเนศนะคะเพื่อนมาต่อกันที่วัดภูเขาทองนะคะก๋วยเตี๋ยวได้นะรับได้นะ มีทางขึ้นภูเขาทองแล้วก็พระอุโบสถน้ำมะพร้าวลูกละ60ตอนนี้เราเข้ามาที่วัดภูเขาทองนะคะก็จะมีลักษณะเขาสร้างเป็นแบบเหมือนเป็นถ้ำอ่ะแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ด้านผนังนะคะเพื่อนๆมีนี่ด้วยเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆอันนี้คืออะไรคะเจตตาเป็นคัมภีร์โบราณโพธิสัตว์ปิฎกสูตรอายุคัมภีร์โบราณ 1,600 ปีคัมภีร์โบราณ 1,600 ปีเอามาจัดแสดงด้านในใช่นำมาจากประเทศอัฟกานิสถานอืม
แล้วว่า1,600ปีที่แล้วมีกระดาษแต่ดูจริงๆก็เหมือนหรือเขาสิหลอกมา มันยังไงมันดูแบบ1,600ปีที่แล้วมีกระดาษใช้หรือยังใบลานหรือเปล่าเจาะด้านข้างเนี่ยให้เป็นที่โชว์เป็นพระพุทธรูปโบราณสวยงามนะเนี่ยเขาถือว่าไม่ได้มานานมากแล้วนะคะก็พาเพื่อนๆที่ใครไม่เคยมาที่วัดภูเขาทองก็ได้มาเห็นกันแต่ปูคงไม่ได้ขึ้นไปถึงด้านบนนะไม่น่าจะไหวนะคะมั้งแต่เด็กๆไงถ้ำอ๋อนี่ไงเขามีถ้ำบามิยันชื่อว่าถ้ำบามิยันเขาเรียกว่าถ้ำบามิยัน